สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาหลี108อาชีพนะคะวันนี้เราจะไปส่งเหล็กนะคะทุกคนแล้วก็เลยมาถ่ายให้ทุกคนดูไอ้ตัวนี้ค่ะเห็นมันนี่ค่ะทุกคนแผงไฟรุ่นใหม่ๆนะเนี่ยบัลลาดเนี่ยเคยมีคนมาคอมเมนต์นะคะว่าส่วนมากมันจะเป็นเขาบอกว่ามันไม่มีหรอกอลูมิเนียมส่วนมากเป็นทองเป็นทองแดงทั้งนั้นแหละไม่มีหรอกอลูมิเนียมนะคะเราเคยทำคลิปแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์แบบนี้นะคะทุกคนเนาะนี่คืออลูมิเนียมนะคะทุกคนเนาะของรุ่นใหม่ช่วงนี้จะเป็นอลูมิเนียมทั้งนั้นเลยค่ะพี่หลีขอมีดหน่อยค่ะพี่หลีคีบให้ดูหน่อยค่ะอลูมิเนียมยังไงพี่หลีฟันให้ดูค่ะทุกคนนี่เราขายเป็นเหล็กบางเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนมันเป็นอลูมิเนียมนะคะกรีดให้มันเห็นขาวเดี๋ยวเขาบอกว่าใช่อลูมิเนียมอีกถ้าทองแดงมันจะไม่ง่ายขนาดนี้นะทุกคนเนี่ยมันจะง่วนอลูมิเนียมมันจะอ่อนนะคะทุกคนแล้วทองแดงมันจะแข็งกว่านี้นิดนึงนะอยากกรีดให้เขาดูความขาวหน่อยให้เห็นความขาวหน่อยเนี่ยค่ะทุกคนเห็นหรือยังคะความขาวเดี๋ยวเข้าในลมมิดนึงเนี่ยค่ะทุกคนนี่คืออลูมิเนียมนะคะทุกคนไม่ใช่ทองแดงนะไม่รู้ในกล้องมันเห็นหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมคะมันมีความเป็นสีขาวข้างในอะค่ะข้างนอกมันเคลือบแบบว่าเป็นเหมือนว่าเป็นทองแดงอะค่ะทุกคนเป็นสีแบบทองแดงแต่ข้างในนะคะกรีดเข้าไปข้างในนะคะมันจะเป็นสีขาวเห็นไหมคะแล้วมันก็จะมีความอ่อนกว่าทองแดงนิดนึงเนาะทองแดงมันจะแข็งนะคะทุกคนเราแข็งนิดนึงแต่ไอเนี่ยมันจะอ่อนเลยนะคะอลูมิเนียมเนี่ยเราก็จะไม่แกะนะคะเพราะว่าอลูมิเนียมกับค่าแกะมาคิดคำนวณแล้วมันไม่คุ้มค่าแกะนะคะเราก็จะขายเป็นเศษเหล็กนะคะก็เลยมาถ่ายให้ทุกคนดูนะคะว่าแผงไฟรุ่นใหม่ๆสมัยนี้นะคะส่วนมากจะเป็นอลูมิเนียมนะคะทุกคนเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยอลูมิเนียมทั้งนั้นค่ะเนี่ยค่ะที่เห็นกันอยู่นี่ก็คืออลูมิเนียมนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมันแดงๆเนี่ยไม่ใช่ทองแดงนะคะทุกคนเนาะก็ทำให้ดูแล้วอ่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะทุกคนเห็นความเป็นสีขาวไหมคะเห็นไหมคะเห็นสีขาวไหมคะเนี่ยค่ะนี่คืออลูมิเนียมค่ะไม่ใช่ทองแดงนะคะทุกคนเนาะก็มาเล่าให้ฟังหลายคนบอกว่ามันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นแบบนี้เราก็จะโยนขึ้นรถขายเป็นเศษเหล็กไปเลยนะคะเราจะไม่แกะก็เลยมาทำเป็นความรู้ให้ท่านดูนิดนิดหน่อยๆนะคะว่านี่คืออลูมิเนียมไม่ใช่ทองแดงนะคะส่วนสายไฟตรงนี้นะคะเป็นทองแดงนะคะสามารถตัดเอาไปได้นะคะตัดเอาไปขายสายไฟได้นะคะแต่ไอตัวข้างในบัลลาดเลยมันไม่ใช่นะคะทุกคนเนาะมันเป็นอลูมิเนียมนะคะค่ะถ่ายให้ชมเผื่อเป็นความรู้บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนเนาะเผื่อบางคนไปซื้อแล้วแบบว่าเห็นว่าเป็นบัลลาดแล้วก็จะไปซื้อเป็นทองแดงมันไม่ได้นะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวก็เลยเอามาเป็นความรู้ให้ทุกคนนะบางคนแบบไปเห็นโอ้มีบัลลาดเนาะมือใหม่เห็นว่ามีบัลลาดก็ไปซื้อแพงๆซื้อไม่ได้นะคะทุกคนเนาะอันนี้คือเป็นอลูมิเนียมนะคะทุกคนไม่ใช่ทองแดงนะนี่บอกไว้สำหรับมือใหม่นะคะเวลาไปซื้อเห็นบัลลาดก็จะให้ลูกค้าแพงไม่ได้นะคะซื้อเป็นราคาเหล็กเลยค่ะซื้อเป็นราคาเศษเหล็กไปเลยนะคะอันนี้เราได้มาจากของโรงงานนะคะได้มาจากพนักงานเก็บขยะเทศบาลนะคะก็จะได้มาบ่อยนะคะได้มาบ่อยวันนี้ดิฉันก็จะตัดนะคะตัดเอาสายไฟส่วนที่เป็นสายไฟเนี่ยมันคือเป็นทองแดงจริงอะแต่ว่าไอ้ตัวในบัลลาดนี้ไม่ใช่นะคะดิฉันก็จะมานั่งตัดแล้วก็จะเอาขึ้นรถแล้วค่ะจะไปขายค่ะวันนี้หวังว่าคลิปของเราจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่ค่ะทุกคนเยอะมากค่ะเยอะมากได้มาเยอะมากได้มาบ่อยมากค่ะแต่ก็ซื้อมาในราคาเศษเหล็กนะคะ